ก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดตลาดแล้วนี่จะปิดตลาดแล้วนะคะพี่นิพนธ์โอ้โหก็เลวยันนี้เนี่ยทั้งก็วันดูวันพฤหัสเลยนะก็เป็นยังไงนะเรามาดูทองก่อนนะทองที่พูดไว้เมื่อตอนของวันนะค่ะสต็อปลอสอยู่ที่1903นะครับ ถ้าหลุด10 วันก็เสี่ยงช็อตโดยระบบของเราเนี่ยบอกว่าครั้งแรกอ่ะมันจะยังไม่หลุดมันจะเด้งก่อนนะครับแสดงว่ามันลงมาแล้วเนี่ยแนว1903เนี่ยนะเป็นแนวของสต็อปลอสนะมันจะแย่หางลงไป1,900แต่ครั้งแรกมันจะไม่หลุดเลยนะมันจะเด้งกลับเด้งกลับเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าเมื่อกวันที่มีคนถามก็บอกก็เสี่ยงช็อตมาถ้าหลุด10 วันใช่ไหมฮะมันก็หลุดละเนี่ยมันหลุด10 วันก็เสี่ยงช็อตมาแต่ไม่ใช่ว่าช็อตมาเนี่ยนะแล้วชัดคิดว่าจะถือยาวลงไป100-200 เหรียญนะอันนั้นไม่ใช่นะถ้าจะถือก็ได้แต่ก็ต้องมาร์คสต็อปลอสไว้ที่1946นอกไปฮะถ้าเราคิดว่าตรงเนี้ยมันขึ้นมาจบแล้วล่ะแล้วมันเป็นขาลงแล้วนะฮะถ้าเราจะช็อตเนี่ยนะครับในระบบมันบอกเล่นสั้นอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเข้าเขตโอเวอร์โซลละอย่างเงี้ยการช็อตแถวเนี้ยไม่ค่อยจะได้เลยล่ะถ้าได้ก็แบบมันไม่น่าจะมีเหตุอะไรอ่ะนึกออกไหมฮะแต่มันไม่ใช่ว่ายังไม่ใช่จังหวะเข้าไปลองมันเป็นจังหวะเล่นสั้นอันนี้พี่เตือนมานานแล้วนะพระทองเนี่ยอย่าคิดลองแถวนี้เยอะๆเพราะคิดว่าจะไปไกลๆไม่ใช่ละถ้าจะลองก็ต้องดูว่ามันต้องอยู่เหนือเนี่ยเหนือเส้นสีขาวของพี่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้มันหลุดแล้วนะหลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วปกติก็มันก็ลงมาได้ที่เนี่ย1889หรือ890เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าเวลามันปิดต่ำกว่า1903ไหมเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่ามันก็จะเด้งกลับขึ้นบนได้อีกมันก็เป็นการเล่นสั้นไหมล่ะมันก็คือเล่นสั้นตามระบบไงไม่ใช่ว่าฉันจะช็อตตุก907ตรงนี้หรือช็อตมาจากข้างบนเนี่ยนะครับจนกระทั่งการลงของมันเนี่ยนะครับแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วมันปิดไม่ได้1946นั่นแหละตรงนั้นอาจจะเป็นช็อตแล้วถือได้แล้วถ้าหลุด1903เนี่ยก็คาดหวังการลงละเท่าไหร่ไม่รู้ละลง100 เหรียญ200 เหรียญ300 เหรียญอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมออันนี้คือระบบระบบเขียนไว้วางระบบระบบมันเขียนไว้แบบนี้แต่ระบบไม่เป็นไรเราจะช็อตแถวเนี้ย1907แล้วเราจะถือยาวอันนั้นก็เรื่องของคุณเพราะว่ามันอาจจะเป็นตามที่คุณคิดคุณทนได้คุณมีตังเยอะนะฮะสามารถเติมมาร์จิ้นได้เลยได้ก็อันนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่ที่เขาคุยนะเขาไม่ถึงว่าถ้าวางมาร์จิ้นแบบเนี้ยเหมือนกันทุกคนเนี่ยต้องทำยังไงเกมมันไม่ได้บอกว่าเอางี้พี่ยกตัวอย่างคนช็อตมาจาก1,800นะมีเงินเติมมาได้เรื่อยจนถึงขึ้นไป2,000-3,000เนี่ยวันหนึ่งก็ชนะวันหนึ่งก็ชนะมีเงินไม่ลิมิตนะฮะช็อตไปเรื่อยๆนะหรือคนลองนะฮะลองมาตั้งแต่1,800แล้วลงไปถึง1,600นะฮะมีเงินลองไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชนะคือเงินไม่หมดอ่ะแต่เกมเนี้ยเขาเป็นเกมเหมือนว่าแล้วเขาไปเล่นในเกมอ่ะนะฮะมันเป็นเกมวัดฝีมือไงมันไม่ใช่เรื่องเงินเงินน่ะสำคัญแหละแต่มันวัดฝีมือไงว่าใครอ่ะในปัจจัยเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันความสามารถใครเหนือกว่าใครเราไม่ได้พูดถึงอีลอนมัสก์ไม่ได้ไปถึงคนที่มีเงินมากมายมหาศาลเราพูดถึงคนแบบพวกเราเนี่ยนะเขาเรียกได้ตังค์มาพร้อมกับความภูมิใจว่าเรามีฝีมือต่อไปแล้วเขาพูดถึงระบบอยู่นะครับเพราะนั้นหลายๆคนอาจจะมีวิธีการเล่นของตัวเองนะแถวนี้ฉันจะช็อตแล้วล่ะนะฮะเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะซึ่งมันไม่ควรลองนะฮะเพราะมันเข้าเขตโอเวอร์บอทนะฮะแต่ในสั้นๆเนี่ยจะทำยังไงนะครับหลุด10 วันครั้งแรกปกติแล้วนะฮะถ้าจะเป็นขาลงอ่ะก็จะวิ่งขึ้นเหนือ10 วันอีก1 ครั้งระบบเขียนอย่างนี้เลยนะถ้ายืนเหนือแล้วไม่ทำนิวไฮอันเนี้ยก็คือเป็นช็อตละสามารถช็อตได้เป็นเสี่ยงช็อตช็อตได้ละอันนี้ไม่เสี่ยงละเขาเรียกช็อตตรงที่มันเป็น lower high อันนี้ระบบ461ก็จะสายไปแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะครับใน time frame อะไรอีกนะฮะแบบเนี้ยนะครับก็เป็นมาละลงมาอาจจะมีการปรับฐานแค่แนวนี้นะฮะนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นไปอีกถ้าลงลึกมากเนี่ย
การลงทุกครั้งนะครับสมมติว่าลงไป1860การขึ้นก็ต้องวิ่งทะลุนะคุณต้องวิ่งทะลุ1950นะเท่านั้นถ้าไม่ทำยังไงก็แพ้อยู่ดีอ่ะสุดท้ายก็จะแพ้อยู่ดีแพ้เป็นไซด์เวย์หรือว่าแพ้แล้วเป็นลงมันไม่มีอะไรมากมายนะถ้าเราเข้าใจนะครับเพราะนั้นจะช็อตตรงไหนอะไรตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ตามสบายนะฮะจริงๆเราเซตเนี่ยเซตเนี่ยมันเซตเนี่ยมันไม่เหมือนกับเซต50เลยเราอาจจะมองว่าเซต50มันหลุดแต่เซต50อ่ะมันเป็นสับเซตอ่ะของเซตแล้วสับเซตกับเซตอ่ะมันควรจะเป็นอันเดียวกันแต่ปรากฏว่ามันเพี้ยนตรงเดลต้าที่เอาเดลต้าเข้าเอาเดลต้าออกไม่ใช่ว่าเดลต้ามาทำอะไรให้เพี้ยนนะเดี๋ยวตลาดก็เอาเดลต้าเข้าไปอยู่ในเซต50แล้วก็ออกแล้วก็เข้ามาใหม่อยู่ที่ว่าเดลต้าเข้าเซต50ออกเซต50ตรงไหนเนี่ยมันจะมีผลกับเซต50ทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าเดลต้านะครับเข้าเซต50ตอนอยู่ที่สูงนะค่ะถ้าเดลต้าเข้าเซต50ตอนอยู่300เนี่ยปันเนี้ยเซต50เนี่ยมันคงขึ้นไปอยู่ที่1,100 1,050แล้วอะแต่พอคุณเอาเดลต้ามาเวทน้ำหนักแต่ตอนที่เดลต้ามันตัวใหญ่อะเข้าใจไหมครับมันก็จะมีอิทธิพลในการดึงเซต50ขึ้นได้เยอะมันทำให้ตัวกราฟของเซต50กับเซตเนี่ยมันเป็นคนละสต็อปลอสอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวคนละตัวกันหมดเลยนะฮะถ้าเรามองเซตอย่างนี้นะครับเซตยังไม่หลุดนะครับเซตได้ถึง1654แต่ถ้าคุณดูเซต50นะเนี่ยมันไปแล้วนะค่ะมันหลุดแล้วนะมันหลุด995มาแล้วนะเห็นไหมมันหลุดแล้วแต่ตัวของคนรูปแบบตรงนี้ยังคนละรูปแบบเลยนะเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับเซต50เนี่ยลงมานะครับเราดูตรงนี้นะครับเซต50ลงมา940ฮะกับ937อันนี้ทำนิวโลนะแต่ถ้าดูเซตนะครับแพทเทิร์นน่ะเขาเรียกแพทเทิร์นคนละเรื่องเลยนะ1553อันนี้1560นะอันนี้ยกนะแต่เซต50ไม่ยกพอเข้าใจไหมครับเพราะนั้นเราจะเล่นเซต50อ่ะเราจะวิเคราะห์ยังไงเราก็ต้องเอาลุ้มมาลวนไปใช่ไหมครับดูเซตเป็นหลักแล้วก็ดูเซต50ตามด้วยว่ามันจะเป็นยังไงเพราะนั้นจุดสต็อปอะไรของเซต50อ่ะก็ทำไปตามระบบเราก็มาดูเซต50มาดูเซต50อันนี้มีคนพิมพ์ก็มันก็ยังอยู่สัญญาณหายเดี๋ยวนะคะขออภัยนะคะอาจารย์อันนี้ตอนนี้สัญญาณกลับมากันแล้วหรือยังคะเหมือนมีหายหายกันค่ะแล้วก็พี่ดูอยู่นะก่อนลูกค้าเนี่ยจะให้หายใช่แล้วดูที่ว่ามันเกิดจากเน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวดูเน็ตเน็ตอยู่ที่เต็มสปีดนะเต็มสปีดของไอ้เต็มสปีดทางโอเคไอ้เห็นอาจารย์ทางห้องไอ้เป็นไรป่ะเต็มอยู่ของเราเต็มอยู่เดี๋ยวขอให้ทางทีมงานตรวจสอบกันเราเช็คนิดหนึ่งว่ามันเป็นท่อนไหนใช่น่าจะเป็นเพราะทางทีมงานเพราะว่าตอนนี้ไอ้เห็นอาจารย์แบบไอ้อยู่ที่บ้านไอ้เห็นอาจารย์เต็มสปีดมากตอนนี้ก็ชัดเจนใช่ไหมคราวนี้ถามว่าเซต50ลงได้ที่ไหนนะครับก็จะลงมาที่ขอบขาวข้างล่างเนี่ยในระบบมันเรียกว่า bullish fat bullish fat เรามาดูขาแฟกไปอยู่ตรงไหนนะขาธงเนี่ยนะฮะมันจะวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยแล้วขาธงมันอยู่ที่ไหนล่ะมันก็อยู่ที่นะครับถ้าดูจากข้างล่างเลยนะมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ965เลยนะนะอยู่ที่965นะเพราะนั้นการลงไปที่965เนี่ยนะครับ965ลงตรงนี้ไปก็อีก30จุดนะครับเนี่ยถ้าเรานับอ่ะเราดูจากแฟกอ่ะมันก็คือขาธงมันอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยฮะแต่ถ้าดูถ้าหัวตรงเนี้ยเราก็มาดูแถวนี้ก็คือว่าเนี่ย989 990เนี่ยมันมีอีกจุดนึงที่มันไม่ควรจะหลุดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการลงไปพรุ่งนี้ที่987เนี่ยมันก็เป็นจุดรองเห็นไหมฮะมันก็เป็นจุดรองแต่ถ้ามันหลุดสิอันเนี้ยมันจะพอหลุดปั๊บมันจะยกละมันจะยกลงละนะมันจะลงมา970เลยแต่ตอนเนี้ยมันยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะฮะเพราะนั้นวิธีเทรดก็คือพรุ่งนี้ย่อลงไปลองนะฮะอะไรเงี้ยนะครับถ้าหลุดก็อย่าไปลองนะครับส่วนคนที่เสี่ยงช็อตมาแล้วนะครับคนที่เสี่ยงช็อตมาแล้วก็ตามระบบตรงนี้มันก็หลุด10วันมาแล้วนะฮะคนที่เสี่ยงช็อตมาแล้วก็หาจังหวะว่าจะปิดตรงไหนนะครับปกติเส้นบูวิ่งตรง986เนี่ยมันน่าจะรับอยู่นะครับมันจะไม่หลุดทีเดียวหลายเส้นมันจะหลุดทีละเส้นนะครับแต่ถ้าเป็น
200เดย์980มันหลุดแล้วมันจะพวดลงข้างล่างเลยนะมันว่ามันจะกลับมาที่965ใหม่เลยนะครับประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามกรอบเล็กใช่ไหมเนี่ยวิ่งไม่ผ่านไม่ผ่านชนลงแล้วหลุดนะหลุดโดนช็อต995ใช่ไหมลงมา991มีแนวรับต่อไป988อย่างเงี้ยนะครับมันเล่นได้ทั้งสองฝั่งช็อตก็ได้ลองก็ได้ใช่ไหมครับแต่ก็คือระบบพี่บอกเลยว่าเล่นสั้นมันเล่นสั้นนะสมมติใครเล่นตามดาวเชลลี่เด้งขึ้นมาใช่ไหมฮะเด้งขึ้นมาแล้วไม่ผ่านไฮใช่ไหมครับพอหลุดตรงนี้นะฮะเนี่ยหลุดตรงนี้ย้อนลงมา997ใช่ไหมครับตัวเลขที่พูด997หลุด997ก็เป็นช็อตช็อตก็ลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ก็รอปิดนะครับมันเป็นการเทรดสั้นเพราะว่าตลาดถ้ามันเป็นขาลงอ่ะไม่มีใครช็อตทันไม่ถึงว่าถ้ามันลงมันจะลงไปเลยไม่ถึงว่าเซ็ตเนี่ยมันจะเป็นขาลงกลับไป1,600-1,500เลยเนี่ยไม่มีใครช็อตทันตอนเนี้ยมันจะลงไป950แล้วมันจะลงไปแบบกูช็อตไม่ทันแหละนะครับถ้าแบบนี้มันยังเป็นขาไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วก็อันดูต่อไปแล้วกันนะครับส่วนหุ้นพอเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่าโดนทั้งฝรั่งโดนทั้งกองก็แบบเนี้ยใช่ไหมโดนทั้งสองคนมันก็เลยสองคนวันอีกสองวันก็คือว่าคือถ้าเราดูจริงๆอ่ะเส้นมันปรับฐานน้อยไปอ่ะ1695เนี่ยแล้ว1672อ่ะมันปรับฐานน้อยไปไงปกติการปรับฐานมันประมาณ50จุดไงหรือ100จุดนี่มันปรับฐานแค่กี่จุดเองเนี่ยนิดเดียวมันปรับฐานนิดเดียวไงมันน้อยไปไงก็เอาซะทีงั้ยสมมติว่าพรุ่งนี้ลงไปเลยพฤหัสวิ่งกลับเลยเงี้ยก็เป็นไปได้ไหมจบถามว่าเราทำอะไรมาเราขายอะไรไปที่เราขายไปก็คือBBL นะฮะเราขายไปแล้วเราลงมาซื้อกลับแล้วพี่ก็บอกว่ามัน overbought divergent เนี่ยมันก็ต้องขายแล้วก็รอซื้อ BBL ไม่ถือว่าอันนี้เอาแบบสั้นเลยนะแบบสั้นเลยนะนะครับทำ frame week ของมันนะครับมาดูเราก็ไปดูว่าหุ้นของเราทำอะไรมานะฮะถ้าเราไม่มีความรู้ที่จะทำเราก็ไม่มีทางเราก็จะหัวเสียถูกไหม BBL ก็เกิดมาแล้วก็ divergent ทำ frame week ด้วยแบบเนี้ยใช่ไหมมันก็บอกว่าตรงนี้คุณต้องระมัดระวังละการลงมาเนี่ยเอาเลยโอเคละครั้งแรกลงมาเนี่ยถามว่าแล้วหลุดไหม159หลุดแล้วนี่อ่ะเรารู้แล้ว151เนี่ยไม่หลุดลงไปเราซื้อใหม่ทีที่151 151 152 153เมื่อวอลุ่มหายไปแรงขายหมดซื้อสวนกลับเข้าไปแล้วมันอาจจะนานแล้วนะแล้วก็เล่นเอา5บาทขายลงมาอะไรก็ว่าไปนะครับเรามีหุ้นอะไรเราก็ดูเป็นรายตัวของเราไปใช่ไหมฮะเรามีหุ้นที่เราให้ขายไปแล้วก็คือตัวของ CPO ค่ะ CPO เราขายไปแล้ว CPO นะฮะขายแล้วมันก็โดดลงมาเนี่ยแล้วเราก็ดูว่าเราควรจะซื้อตัวไหนอ่ะ10วิก็ได้10วิก็ได้แบบเนี้ยแต่แท่งเทียนยังไม่ได้ให้ซื้อเราซื้อจากแท่งเขียวแท่งนี้เราขายจากแท่งแดงแท่งนี้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ซื้อมันจะไม่มีแท่งซื้อเลยเราจะไม่ซื้อตามแนวรับอย่างเดียวนะเราต้องซื้อตามแนวรับที่มีแท่งเทียนสัญญาณซื้อกำกับขึ้นมาด้วยแล้วเนี่ยการปรับฐานแบบเนี้ยแล้วมันหลุด50เนี่ยเดย์หลุด50อ่ะมันจบรอบใหญ่มันจบรอบของการเริ่มเนี่ยรอบใหญ่แล้วมันก็จะถ้าจบรอบใหญ่ต้องปรับฐานอะไรฮะเนี่ยไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันโอเวอร์บอทเนี่ยมันก็ต้องปรับฐานใหญ่เพราะมันจบรอบใหญ่มันก็ต้องปรับฐานใหญ่ถ้ามันจบรอบเล็กมันก็ปรับฐานเล็กฐานเล็กถ้ามันเปิดปรับมันจบรอบเล็กเนี่ยนะฮะมันถึงว่าเนี่ยมันโอเวอร์บอทในทางเฟรมเดย์มันจบรอบเล็กมันก็ปรับฐานเล็กเห็นไหมฮะนะโอเวอร์บอทเล็กก็ปรับฐานเล็กนะฮะแต่เขาเนี้ยอันเนี้ยมันก็คือโอเวอร์บอทเดย์อ่ะแต่เฟรมใหญ่อ่ะมันโอเวอร์บอทด้วยไหมมันก็ต้องปรับฐานใหญ่มันก็ต้องลงด้วยลงเยอะไหมตรงนี้ลงไหมเหมือนก็ไม่เห็นว่าลงแต่ทีนี้เริ่มลงว่าเห็นว่าลงเขาเรียกปรับฐานใหญ่ใช่ไหมครับปรับฐานใหญ่ก็สามารถจะลงมาแถวอย่าลืมนะครับถ้ายืนเหนือ64บาทได้ก็จะเกิดโกลเด้นคอร์สในเทอร์เฟมบีกนะโกลเด้นคอร์สไม่ถือว่าครั้งแรกในรอบหลายปีเลยที่เกิดการเรียงกันเป็นขาขึ้นนะฮะก็คือถ้าไม่หลุด64บาทเนี่ย CBO ก็จะเป็นขาขึ้นในระยะกลางเพราะนั้นจุดซื้อก็จะอยู่แถวๆอะไรฮะ64บาทที่ไม่มีวอลุ่มต้องแห้งด้วย
อ่ะต้องไล่ขายทั้งหมดดิไล่ขายไม่หมดไปศูนย์ได้ไงอันนี้หุ้นที่เราแนะนําขายไปอ่ะก็จะมีทั้งแนะนําขายที่ยังไม่ขายก็จะอยู่ที่ฮาน่าใช่ไหมฮะฮาน่าเนี่ยยังไม่ขายนะครับก็ยังไม่มีสัญญาณขายก็เลยยังไม่ขายใช่ไหมครับเพราะ time frame week อ่ะยังไม่ overbought ก็เลยยังไม่จบรอบใหญ่ก็เลยยังไม่ขาย KCE นะฮะยังไม่ขายเพราะว่าก็ยังนะฮะยังไม่จบรอบใหญ่นะอีกตั้งไกลกว่าจะ overbought ก็ไม่ขายไงเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มก็เพิ่งเริ่มไงก็ยังไม่ขายเห็นไหมฮะว่ามันมีขบวนการของการใช้เทคนิคอลในการควบคุมอ่ะวินัยของเราในการเทรดในหุ้นซึ่งมันไม่ได้ยากถ้าเราจะเริ่มใช้นะแต่วันนี้เราใช้อะไรเล่นหุ้นฮะฟังข่าวครับฟังเจ้าของฮะดูพื้นฐานดูงบฮะแต่พอทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดเอาอะไรควบคุมโทรไปถามเจ้าของครับรอดูงบที่จะออกมาอีกครับแล้วเมื่อไหร่จะออกราคาหุ้นลงไปแล้วใช่ไหมสรุปว่าเทคนิคไว้ทำอะไรฮะควบคุมวินัยของคุณนะโดยเฉพาะตอนสต็อปลอสสำคัญเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นเครื่องมือเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ของมันอย่างเงี้ยทีเฟกหลุดมาแล้ว995ก็ช็อตไปสต็อปลอสไปก่อนจะช็อตด้วยไหมลงมาดูใหม่988ก็ต้องว่าไปตามระบบของสั้นใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ก็อยู่ใน461นะครับค่ะแล้วตลาดจะเป็นยังไงต่อมันไม่ได้สำคัญว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อมันสำคัญว่าเราต้องทำอะไรในขณะนี้ใช่ป่ะอ่ะเนี่ยเซตปรับฐานอยู่ไหมใช่ค่ะปรับฐานอยู่ไหมถ้า RSI อยู่50นะก็จบ3นะ3ห้ามย้อน1นะก็ลงมา1648หน้าตาเฉยหน้าตาเฉยก็ขึ้นใหม่ทีก็100จุดก็1748ห้ามเกิน1,800ไม่เห็นแล้วรอบนี้นะในรอบนี้นะ1,800อาจจะไปเห็นช่วงปลายปีแล้วก็ได้เราไม่รู้อะไรเกิดขึ้นวันหนึ่งก็อาจจะบอกไม่เกิดแล้วรีเซชชั่นอะไรเงี้ยนะครับได้ก็เข้าใจตามนี้ไปนะครับได้ค่ะแล้วก็บริหารพอร์ตไปช่วงที่เป็นผู้ทองอะค่ะช่วงนั้นพอดีเสียงขาดหายไปเดี๋ยวไอ้รบกวนพี่นิพนธ์พูดทองย้ำทองมาตั้งแต่ตอนวันก็มีคนหนึ่งถามนะฮะพี่ก็บอกว่าให้ดูเนี่ยตอน10วันเนี่ยถ้ามันหลุดนะฮะหลุด10วันก็คือหลุดที่1918 1917เส้นขาวๆของพี่เนี่ยที่พี่เล่าไว้เนี่ย1919เนี่ยก็เสียงช็อตไปใช่แล้วมันจะลงมาที่ประมาณ1903มันจะลงมาที่1903แล้วมันลงมายังเนี่ยก็ลงมาแล้วไงนี่ฮะลงมาแล้วมันคือ1903.7นะฮะซึ่งมันอาจจะลงไป1,900ก็ได้1,890ก็แต่คือโซนนี้คือโซนนี้แล้วเราก็ดูว่าแล้วมันปิดอ่ะนะฮะมันปิดต่ำกว่า1903ไหมปกติอ่ะครั้งแรกมันลงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดเลยในครั้งแรกมันจะเด้งก่อนแล้วถ้าเด้งแล้วเนี่ยอันนี้ก็เรียกรูปแบบกลับตัวอาจจะเรียกว่าดับเบิลท็อปนะฮะหรือจะเรียกเอสเอชูเดอร์ท็อปแล้วแต่รูปแบบที่มันจะสร้างรูปแบบกับตัวนะครับก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นการพักฐานย่อยในทางเฟรมใหญ่ก็ต้องดูที่1860นะฮะดูที่1860ลงที่1860แล้วก็ดูการขึ้นก็จะต้องค่อยๆไต่ขึ้นน่ะแม้จะโดนกระทืบลงมาก็ต้องค่อยๆขึ้นไปแล้วก็เบรกขึ้นไปเบรกขึ้นไปก็ถ้ามันลงมาลึกเกินไปเวลาขึ้นเร็วๆมันจะไดเวอร์เจนต์ถูกนึกออกไหมฮะคือมันจะลงมาเพราะนั้นถ้ามันขึ้นเร็วมันจะไดเวอร์เจนต์เนี่ยมันก็จะเป็นท่าจบอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันจะไม่เปลี่ยนเป็นขาลงอ่ะมันก็ไม่ควรหลุด1903ไงเห็นไหมมันจะมีเหตุมีผลในทางเทคนิคของมันที่เราจะใช้อันนี้ภาพออกไหมถ้าลงลึกเนี่ยขึ้นไปไดเวอร์เจนต์ก็ลงอยู่ดียังไงก็ช็อตอยู่ดีนะครับลงมาละ1903.6เห็นไหมลงมาตอนกลางวันที่พี่พูดเลยว่าเนี่ยคุณต้องเสี่ยงใช่ครับว่าเสี่ยงช็อตเสี่ยงช็อตลงมาจำได้เสี่ยงแล้วเนี่ยก็อย่าไปคิดว่ามันจะลงไปเลยก็คือถ้าคุณใจถึงคุณก็รอไปถึงเนี่ย1890ก็ได้หรือคุณได้มาแล้วเนี่ย15เหรียญคุณจะหยุดก็ได้นะฮะเมื่อมันมีแท่งเทียนนะครับคุณตามดูทางเฟรมนี้นะอย่าลืมว่ามันโอเวอร์โซลแล้วนะค่ะ
ถ้ามันมีแท่โองเ้ขียวหนึ่งแท่งหรือว่าหลังตลาดปิด5 โมงแล้วเนี่ยคุณทำอะไรไม่ทันละมันเกิดไม่ต่ำกว่า1903.6อันเนี้ยมันอาจจะรีบาวตอนทุ่มหนึ่งก็ได้ได้กลับขึ้นไปก็ได้ใชส่ิริขึ้นมาแรงเกิดไดเวอร์เจนอยากถึงดูต่อดูนะฮะซิริวันนี้แรงเหมือนกันค่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่แรงเชียวเขาเป็นไงเรื่องของเขาอะ เราก็คือทำตามของเรานะครับระบทบางเฟรมมันโอเวอร์บอร์ดนะเขาเรียกถ้าซื้อก็โคตรโง่แล้วล่ะมีอย่างเดียวคือหุ้นปั่นเท่านั้นที่เอาไม่อยู่พี่ยศพี่ถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานนะเอาอยู่นะมีหุ้นปั่นอย่างเดียวเท่านั้นที่สามารถลากไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไม่อยู่แสดงว่าเป็นหุ้นปั่นหรือมีการปั่นเท่านั้นแต่เป็นหุ้นพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่เล่นน่ะเขาเรียกเป็นพับลิกอ่ะแถวเนี้ยถือว่าเขาเรียกมันอะไรนะมันติดลูกกระเดือกอ่ะมันค้างคอแล้วใช่ไหมคะมันค้ำคอแล้วคือมันต้องอยู่แนวเนี้ยแนวต้านตรงเนี้ยนะฮะแนวต้านตรงเนี้ยนะครับแนวต้านแรกตรงเนี้ยมันก็อยู่ประมาณแถวเนี้ยนะแถวเนี้ยมันก็เจอแนวต้านแล้วนะฮะมันเจอแนวต้านแล้วถามว่ามันไปต่อได้ไหมมันก็ไปได้นะแต่ไปต่อมันก็จะไดเวอร์เจนต์อยู่ดีคําถามว่าคือมันไดเวอร์เจนต์ล่ะแต่อยากถือต่อทำยังไงถือครึ่งเดียวต้นทุนคุณเท่าไหร่ผมจะให้คุณถือตลอดชีวิตเลย คุณใช่ถือตลอดชีวิตเลยกับสิริเลยอ่ะคุณคุณกระทิงเนี่ยบูบูเนี่ยซื้อมาจากราคาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกวิธีแล้วคุณจะไม่กังวลเลยแค่เปลี่ยนวิธีนะคุณไม่กังวลเลยอ่ะถ้าคุณมีวิธีอ่ะนะคุณกระทิงลองตอบมาหน่อยดิบูบูเนี่ยบูบูเนี่ยนะฮะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นแท่งขึ้นมาแบบร้อนแรงจะได้ด้วยว่าคุณจะต้องทำไงเรามีวิธีให้คุณเลยล่ะแล้วคุณก็เสร็จแล้วคุณไม่ต้องไปดูสิริเลยนะฮะตลอดชีวิตเลยฝากชีวิตไว้กับมันเลยถ้าคุณคิดว่ามันดีนะครับ TRC เป็นหุ้นเอ็กฮะเขาจะเอาข่าวมาเล่นเขาเล่นซ้ำหลายทีแล้วไอเนี้ยไอโรงงานอะไรของเขาเนี่ยประมาณสักร้อยรอบเลยล่ะนะฮะนะครับถือได้หรือไม่ได้ก็เขาเลือกเล่นมันก็ลงอย่างTRC ฮะเหมืองโปแตสเลยเนี่ยนะฮะอยู่ตรงเนี้ยวนเวียนอยู่แถวนี้สมมติว่ายกตัวอย่างนะคุณมาจากข้างล่างนะครับมาจากล่างคุณเก่งมากคุณมาจาก1 บาทใช่ไหมค่ะนะครับคุณก็ขายไป50%เลยหรือขายไป53%ก็ได้ต้นทุนคุณจะเหลือศูนย์ฮะเข้าใจไหมสมมติคุณมีล้านหุ้นเนี่ยคุณขายไป500,000 หุ้นเนี่ยต้นทุนคุณจะเหลือศูนย์ฮะแล้วคุณไปยืนท้ากับเจ้าของใหญ่เลยบอกมาทุบแข่งกันเพราะเราไม่มีต้นทุนไงคุณไม่จะไม่ทางขาดทุนกับมันอีกแล้วอะมันลงไปบาทหนึ่งคุณก็จะกำไรอยู่ไงถือได้กำไรละมีวิธีไหมคุณสามารถเนี่ยใครสิริมาจากละสมมติว่าคุณมาจากบาท 20นะฮะบาท 20ก็ตรงนี้ขึ้นมาบาท 90ก็กำไร70 ตังค์นะ638นะคุณขายไป2 ใน 3 ส่วนนะคุณมี300,000คุณขายไป200,000คุณถือไว้100,000 นึงคือกำไรล้วนๆเลยฮะมาสู้กันทุนของคุณบาท 75ทุนคุณอยู่สูงมากนะครับแล้วคุณอยากถือใช่ไหมคุณขายไป90%ของพอร์ตคุณอ่ะบาท 75ไงตอนนี้คุณกำไรประมาณ10%นะคุณก็ขายไป90%นะแล้วที่เหลือคุณก็ถือไปเลยคุณถือไปยาวๆหรือไม่คุณต้องการลดต้นทุนคุณรู้แล้วสต็อปลอสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณต้องการแค่เท่าทุนบาท 68ใช่ไหมใช่ไหมครับเนี่ยบาท 68ใช่ไหมนะครับต้นทุนคุณมันบาท 75เนี่ยถ้าหลุดบาท 68คุณจะขาดทุนอยู่8 ตังค์ใช่ไหมคุณก็ขายเอาไปบางส่วนเนี่ยให้ต้นทุนคุณเนี่ยมาอยู่ที่บาท 65 ตังค์แล้วกันแล้วพอมันหลุดบาท 68 ตังค์คุณก็ขายคุณก็จะไม่ขาดทุนเห็นไหมฮะวิธีนี้เป็นวิธีที่ลดความโลภนะเขาเรียก money management ในการลดความโลภของตัวเองลงไปนะครับคุณซื้อบาท 75เนี่ยนะคุณเป็นต่อคุณไม่กี่คนในตลาดเองนะครับพระเจ้าเขามาจากบาทนึงอ่ะคุณเป็นต่อเป็นรองเขาเยอะนะฮะนะครับลองเอาวิธีไปใช้ดูคือวิธีทำยังไงการเล่นหุ้นไม่ขาดทุนก็คือทำยังไงที่แสดงว่าเราไม่โลภ
อืมสุดยอดอันนี้ชอบเลยเพราะเหมือนแบบบอกเป็นขั้นเป็นตอนจริงๆกแลล้วยุทธ์อาจารย์มีสแล้เตว็ปสมอมยูต่ิแคลุณ้วขายไปเจ็ดอืห้ามแต่คุณขาย90%คุณเหลือ10%ใช่ไหมครับคุณกค็่ะทิ้งมันไว้ในพอร์ตเลยแหละแล้วก็อีกหน่อยคุณอาจจะมีหุ้นทั้งหมดน่ะ400 ตัวแล้วคนเข้ามาดูก็บอกเอ้ยหุ้นคุณทำไมมันแดงมันลงเยอะอะไรแม่กำไรทุกตัวอืมคุณก็สั่งให้โบรกเกอร์เขาไปแก้กับต้นทุนให้คุณให้เหลือศูนย์ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วคุณก็จะเป็นเจ้าพ่อตลาดหุ้นนะฮะคุณจะมีหุ้นทุกตัวในพอร์ตเลยนะที่มันเป็นกำไรทั้งหมดอยู่ในพอร์ตคุณเพราะคุณเอากำไรเหลือไว้ใช่ไหมบางตัวอาใจชจะ่ร้อเยหลือหแตุ่้นกำ200 500 หุ้นนะแล้วหุ้นตัวไหนขึ้นขยับขึ้นคุณจะรู้หมดอ่ะอืมเขาไม่อยู่ในพอร์ตคุณนะคุณจะดูทุกวันเนี้ยบางทีคุณพลาดไปเพราะอะไรคุณพลาดไปเพราะว่าคุณไม่ได้ดูหุ้นทุกตัวคุณดูเฉพาะที่คุณมีแล้วบางทีหุ้นที่คุณเคยเล่นอยู่มันขึ้นไปโดยคุณก็ไม่รู้สุดท้ายคุณก็กลับมาซื้อเฉลี่ยที่บาท 75ไงอืมคือมันทําได้หลายอย่างมากวิธีเล่นหุ้นไม่ให้ไม่ได้กําไรก็คือต้องไม่ให้ขาดทุนคือต้องไม่โลภอ่ะอันนี้ต้องมีกสำจัตดิรู้ตัวเองว่า1.75 บาทถ้าอยากลุ้นไป2 บาท 3 บาทอะไรเนี่ยนะก็ขายไปแล้วให้ต้นทุนมันเหลือที่ขายแล้วเท่าทุนอ่ะขาย90%เป็น90%อืมเป็นกลยุทธ์เอาอยแบู่บไม่หนึอ่ยงู่ไม่รู้ money อ่ะแล้วก็ management เผื่อไว้อือ่ะมพอมันหลุดแล้วก็ขายเลยแล้วอาจจะเผื่อไว้อีกก็ได้คุณขายไป90%ก็เหลือแค่10%เพราะตอนนี้คุณกำไรอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์สิบเศษใช่ไหมคุณก็ขายไปใชเก้่าสคิบ่ะเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือแต่กำไรในพอร์ตอ่ะไม่มีทุนแล้อวือ่ะมอืมเล่นหุ้นไปยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วก็เอาเงินที่เหลืออยู่ไปปั้นตัวใหม่ไหมใไชป่ปั้นตัวใหม่อีกนะฮะทำอยู่แบบเนี้ยนะครับวันหนึ่งก็ไม่เอาขากดำทไุรนมาเล่นใช่อืมวันนี้ก็มีหุ้นซิลลิ่งนะค่ะถึวง้แมา้วถึงว่าคุณปั้นหุ้นซิลลิ่งได้ตัวหนึ่งนะครับคุณปั้นหุ้นซิลลิ่งได้ตัวเนี่ยคุณก็ขายไป70%วันนี้เลยใช่ไหมเนี่คย่ะหุ้นอะไรคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหุ้นอะไรแต่มันซิลลิ่งนะคุณก็ขายไป70%แล้วคุณก็เหลือไว้30%แล้วมันจะขึ้นลงไปถึงไหนคุณก็ไม่รู้หรอกนะฮะก็ช่างมันเพราะว่าคุณไม่มีต้นทุนมันเป็นศูนย์ไงอืมก็คงประมาณนี้นะฟอร์ดก็ไกดลับ้มาดีละอีกเอกชัยอีเคเฮดก็ยังดีไทยคมนะครับแล้วสังเกตดูนะครับเมื่อหุ้นใหญ่ลงนะฮะหุ้นอะไรมาฮะหุคุ้ณนตกกลางขนาดๆเล็กเล็กๆนทีี่เป็น้กลางอืที่เป็นมหุ้นเจ้าเมืองไทยหรือมาไม่ใช่ไม่ถึงว่าฝรั่งไม่เล่นแล้วคนไทยจะไม่เล่นอ่ะคุณมีหุ้นเล็กสเปกใหญ่นะคุณดูนะซิกหุ้นเล็กสเปกใหญ่เน็กหุ้นเล็กสเปกใหญ่ลามหุ้นเล็กสเปกใหญ่ปินซีหุ้นเล็กสเปกใหญ่ฟอร์ดหุ้นเล็กสเปกใหญ่ EKH หุ้นเล็กสเปกใหญ่ไทยคมหุ้นเล็กสเปกใหญ่เห็นไหมครับคุณมีหุ้นเล็กสเปกใหญ่เล่นทำไมคุณต้องกลัวเซตอ่ะอคืุณมว่าฝรั่งหรือกองทุนอ่ะมันปั่นหุ้นเป็นคนเดียวเหรอคนไทยทำไม่เป็นไงเราทก็ำรทาคาำกัหนุ้นไดไม่้เป็นหรือไงทำหุ้นแบบพื้นฐานไม่เป็นหรือไงอืมใช่ป่ะอ่ะคุณซื้อรามคำแหงมาเนี่ยแล้วมาถึงวันนี้มันขาดทุนไหมล่ะมันก็ยังอยู่ถูกป่ะอ่ะทำไมคุณต้องไปกลัวฝรั่งไปกลัวกองทุนน่ะอย่างมากเราก็ไปลดหุ้นไอ้ส่วนที่ฝรั่งกับกองทุนเล่นใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปดูเซตอ่ะฝรั่งกองทุนเล่นอะไรเนี่ยแบงก์เนี่ยโรงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะนะครับ SCGP เนี่ยพวกเนี้ยนะฮะกองทุนเล่นแอดวานเนี่ยกองทุนเล่นฝรั่งเล่นก็แค่ลดน้ำหนักลงไปแล้วก็มาเล่นผู้เล็กสเปกใหญ่เงินในพอร์ตที่จะลงทุนอยู่ก็เหลือแค่30%นะครับเซ็ตแล้วเหรอก็1,600-1,700ก็ไม่ต้องไป1,800เราก็เล่นได้อยู่ไงเพราะเราเล่นได้เห็นชื่อที่มาทำฐานนี่ก็มากันทุกวันเนี่ยแสดงว่ามืออาชีพ มืออาชีพเป็นมืออาชีพแฟนคลับจริงใช่ไม่ถือว่าอาชีพของคุณเล่นหุ้นอยู่แล้วแหละคุณไม่มีอะไรอย่างอื่นทำคุณก็ถแคู่ปรับกใหม่ปรับไมเซ็ตใหม่ปรับพอร์ตใหม่ให้มันลงตัวนะครับเนี่ยผู้เล็กสเปกใหญ่ขึ้นมาตั้งหลายตัวใช่ไหมใช่ไหมถ้าฝใชรั่่งไม่เลค่น่ะเดี๋ยวหุ้นพวกนี้มันจะวิ่งขึ้นแรงนะตลาดหุ้นไทยเนเวอร์ไดนะครับไม่เหมือนตลาดเลเร่านเมืแคอง่นอกนะครับเมืองนอกก็หลัลบงเลยนอะืมไม่มีรายย่อยมาเล่นแบบนี้นะนะครับ โอเคมีอย่างอื่นอีกไหมมีตัวอื่นไหมเนี่ยมีอีกดูไหมซิมีไหมนะฮะที่สำคัญก็คือฟังไปจดความรู้ไปด้วยแล้วควาใมชรู้่เอาไปค่ะตว่ัอนนี้จิ๊กซอว์ให้มันเป็นระบบให้ได้นะครับแล้วให้รู้ว่าไอ้เครื่องมือแต่ละเครื่องมือใช้ทําอะไรฮะพื้นฐานใช้ทําอะไรไม่ใช่ดูพื้นฐานแล้วก็ซื้อหุ้นจะเป็น VI ไม่ใช่นะครับดูพื้นฐานดูว่าเฮ้ย
แล้วมันความเสี่ยงเยอะไหมนะครับสำหรับวงจรตรงนี้มันเสี่ยงสูงไหมนะครับถ้าเราถามว่า K-Bank เนี่ยเอาเปรียบเทียบหุ้น K-Bank นะครับกับหุ้นปิโตรเคมีอะ IRPC อะไรเสี่ยงมากกว่ากันนะเสี่ยงไม่ถึงว่าการเสี่ยงล้มละลายอะหรือการเสี่ยงเรื่องราคาหุ้นลงแรงเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมันเป็นตัวบอกความเสี่ยงใช่ไหมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันเสี่ยงที่มันจะหลงเยอะๆแล้วตรงไหนกำลังจะมาที่มันจะขึ้นที่เราต้องซื้อเราก็ต้องมีเครื่องมือควบคุมวินัยของเราให้ทำตามใช่ไหมใช่ค่ะการซื้อหุ้นก็ต้องซื้อตอนที่มันเป็นขาขึ้นแล้วมันเริ่มปรับฐานในครั้งแรกเหมือนเคซีอ่ะขึ้นมาแล้วเริ่มปรับฐานใช่ไหมเราก็ซื้อให้เสร็จใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่าหลุด52หลุด45ก็สต็อปล็อตไปมันไม่มีทางเจ๊งอ่ะนะครับเพราะนั้นเทคนิคเอาไว้ทำอะไรควบคุมวินัยของเราเองเหมือนเป็น AI อ่ะเหมือน AI เหมือนเราเป็น AI เราเป็นบอทเนี่ยควบคุมพอร์ตของตัวเราเองครับถ้าเราเป็นบอทที่สามารถเขียนให้สลับซับซ้อนได้เมื่อไหร่เราก็จะรู้ว่าให้สั้นยาวสั้นเอาไงยาวเอาไงตอนนี้ระบบของเรามันบอกว่าเฮ้ยยาวมันห้ามถือนะเพราะนั้นสั้นต้องเล่นสั้นนะครับไอตัวสั้นกว่าสั้นอีกอ่ะก็ต้องเล่นเทรดเลยนะอันนี้มันจะบอกเราเองใช่ไหมครับใช่เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองขึ้นไปแล้วถ้าเราสามารถทำมีวินัยอ่ะอย่างเดียวแล้วมีระบบควบคุมอ่ะ ซื้อหุ้นแบงก์มาเนี่ยคุณดูไทม์เฟรมมันเลยนะ SBBL คุณดูไทม์เฟรมมันเลยแล้วคุณก็ถือไปเรื่อยๆคุณไม่มีทางพลาดหรอกนะฮะแต่ถ้าคุณเพิ่งมาซื้อ BBL แถวเนี้ยคุณใช้ทางเฟรมมันได้ป่ะล่ะได้แล้วมันใช้ไม่ได้ไงดูต้องดูเดย์แล้วเถอะค่ะเดย์ยังไม่รอดเลยเดย์ก็ไดเวอร์เจนโอ้เดย์ยังไม่ไหวเลยตอนนี้นะคะโอเคตัวเขาตัวสุดท้ายเลยได้ไหมคะอันนี้มีถามหลายคนเลยค่ะพี่พลBWG ค่ะก็เป็นหุ้นที่เราก็แนะนำมารอบก่อนนะครับแนะนำมารอบก่อนนะครับก็คือแนะนำตั้งแต่ก่อนขึ้นมาตรงนี้นะฮะนะครับก่อน BWG จะขึ้นเลยนะครับจำคุณได้คือรอบนี้นะฮะคือรอบนี้ที่แนะนำให้เล่น BWG มาแล้วก็ไปจบกันที่บาท 37 บาท 31นะฮะแล้วลงมาละนะครับรอบนี้ก็แนะนำว่าฮะให้หาจุดออกนะไม่ยากละจุดออกคือตรงนี้นะครับ96 ตังค์ฮะถ้าหลุด96 ตังค์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะคือกราฟกับหุ้นพวกเนี้ยมันเป็นการช่วยดูสไตล์แค่นั้นเองนะครับตามดูสไตล์นี่ถ้าเราดูอันนี้ไม่หลุดแล้วมีพื้นฐานซัพพอร์ตนะครับก็คือไฟที่บริษัทลูกเขาจะได้เนี่ยนะการผลิตไฟฟ้าจากขยะเนี่ยมีเจ้าเดียวที่ทำได้ในเมืองไทยนะครับส่วนเขาจะเล่นไปถึงไหนนะครับเพราะว่าในชีวิตของเขาอะก็คงจะไม่มีการไฟฟ้าขยะอีกแล้วอ่ะนะฮะพี่ว่าเขาก็เล่นไปจนถึงที่สุดอ่ะที่สุดของที่สุดอ่ะรู้ออกมั้ยเขาไม่เล่นแค่นี้หรอกเขาไม่เล่นไปประมาณแถวๆนี้หรอกเขาเล่นถึงที่สุดแต่เราต้องตามระบบนะคือ โลของแท่งเทียนวีคอ่ะอย่าให้หลุดเราขายถูกมั้ยฮะเราต้องมีวิธีของเราอ่ะใช่มั้ยฮะหรือว่าอ่ะหลุดนี่ก็ได้หลุด10เดย์ก็ได้ก็คือขายแต่พอมันเล่นง่ายก็คือว่าถ้ามันผ่านบาท 16 ตังค์ไปแล้วเนี่ยหลุดบาท16 ตังค์ก็คือขายขายตอนไหนถ้าพูดแบบนี้ขายตอนไหนขายทุกตอนที่หลุดออกให้เร็วไม่ต้องรอเย็นเลยนะครับแต่ถ้าถามพี่ตรงนี้นะค่ะเขาเล่นไปสุดๆอ่ะนะครับพี่ไม่อยากบอกว่าอัพไซด์ตัวนี้มันเยอะถ้าถามพี่นะถ้าดูจากอันเนี้ยพี่ก็รู้จักมือฝีมือกันดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเชียร์หุ้นแล้วคนเนี่ยไม่รู้แล้วก็เอาว่ามันขึ้นมากกว่า KCE แล้วกันคุณคิดว่า KCE จะขึ้นไปไหนอ่ะมันขึ้นมากกว่าเอางั้นน่ะนะฮะแต่ขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ใช่วิสัยของพี่ที่จะไปแนะนำเข้าใจค่ะเพราะคนที่เล่นเนี่ยถ้าแนะนำตอนนี้เนี่ยมันเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมครับแล้วถ้าติดมามันก็จะมาแง้วใส่พี่ไงซึ่งพี่ไม่ชอบคุณระวังก็จะไม่พูดถึงเป้าหมายราคาอะไรทั้งสิ้นว่ายังไงนะฮะแต่พี่ว่าสุดๆอ่ะเพราะว่า
อีก10 ปีจะมีอีกหรือเปล่า120 เมกะวัตต์เนี่ยแล้วมีอยู่แค่สิบแล้วมีอยู่10แล้วเพิ่มมาอีก90อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะอ้างเหตุการณ์ขึ้นได้เยอะไหมฮะเดิมมีอยู่10 เมกะวัตต์แล้วมันเพิ่มมาอีก100 เมกะวัตต์เนี่ยคุณว่าเยอะไหมเยอะค่ะสามารถโม้ให้ราคาขึ้นไปได้เยอะไหมแล้วเข้าช่วงเลือกตั้งพอดีอ่ะใช่ไหมว้าเป็นหุ้นประเภทนี้ด้วยใช่ไหมคุณก็ดูตระกูลอะไรถือหุ้นอยู่คุณเข้าไปดูรายละเอียดแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันต้องสุดๆแล้วจังหวะรอจังหวะพอดีจังหวะเลือกตั้งพอดีเขาจะเอาเงินยืมเงินคุณไปเลือกตั้งเขาบอกว่าไม่รู้นะนี่คือวิธีคิดของหุ้นพวกนี้มันต้องคิดแบบเนี้ยไม่ใช่ไปคิดว่าเอ้ยมันได้มาอย่างนี้กำไรมันของมันจะโตยังไงเขาไม่คิดแบบคุณเขาคิดแบบพี่คิดเขาเรียกมันไม่เก่งเกี่ยวมากเลยอ่ะตัวสุดท้ายเนี่ยเคยถามคะเนี่ยโอเคค่ะพี่นิพนธ์ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะโอเคครับสนุกสนานกันไปนะคะก็อยู่กับพี่นิพนธ์นะคะสนุกทั้งวันจริงๆเลยนะคุยได้ทั้งวันเลยนะคะก็เป็นความรู้ดีๆยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราอยู่กับอีกท่านหนึ่งนะคะนักวิเคราะห์ที่ท่านสุดท้ายเลยนะคะ